พระราชสัปดีที่28กันยายนขึ้นแต่ค่ำเดือน11ปีรกาพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันธรรมสวนะโยอาตาคินายโย
จริญพรโยมการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ตอนนี้ได้อย่างมีความสุขได้ต้องใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตของเรานั้นจะเป็นแรงจูงใจระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องใช้หลักสังฆวัตถุ4เป็นการทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาทานคือการแบ่งปันของของตนให้เกิดให้แก่ทุกคนด้วยความเต็มใจด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอัตถจริยาปิยวาจาคือการที่เราจะต้องพูดจาไพเราะพูดจาไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพูดจาให้มันเกิดเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคมอัตถจริยาคือการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมไม่ให้เกิดเป็นประโยชน์ในสังคมและบ้านเมืองไม่พูดให้ไม่เกิดทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองแต่นึกถึงเรื่องของสังคมและส่วนรวมประชาชนเป็นหลัก 4. สมานัตตาคือการเสมอต้นเสมอปลายเมื่อเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเจริญก้าวหน้าเราก็ทำตนให้มันเสมอต้นเสมอปลายทำอย่างไรก็ให้ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นจึงจะทำให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเพื่อนฝูงเพื่อนมนุษย์ได้จึงทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเจริญพร